ยินดีเลยเลยเลยนะยังไงมีอะไรคุยเปล่าดีดีฝันดีวะฝันน่าอิจฉาวะเสียงคล้ายฉันเลยน่ากลัวตามหลอกหลอนถือหลักไว้ลูกเราไปไหนมาไหนก็อย่าทิ้งอารมณ์ที่มีพระเป็นอารมณ์นะถือไว้เป็นหลักเลยเราจะรู้ได้ด้วยตัวเราเองก็อย่าถือเอาอย่าถือเอาลูกเราจะคล่องในทิฏฐโกยานก็อย่าถือว่าทิ้งพระแล้วเราจะใช้ได้เลยก็อย่าถือเอาที่แน่ๆเอาพระนำหน้าเราก่อนสบายใจบางครั้งเราจะรู้ว่าควรถามไม่ควรถามควรรู้ไม่ควรรู้ก็ยังมีสติยับยั้งตัวเราได้ไม่หลงไปถูกไหมล่ะแต่ถ้าเราไปเองบางทีแล้วก็ถามเรื่อยเปื่อยอยากถามนู่นอยากถามนี่หนักๆเข้าก็เฟื่อแล้วมันเริ่มที่จะเพี้ยนแล้วอารมณ์ใจไม่ได้แล้วให้ถือเอาผลของความเข้าใจในธรรมขึ้นก่อนผลของความเข้าใจในธรรมบางทีเราเข้าใจว่าที่เรามีศีลเนี่ยมันเป็นผลของใจทำให้จิตเราเป็นสุขดีแต่ก่อนเราเป็นคนทุศีลเนี่ยหรือว่าเราบกพร่องหรือไม่ได้ตั้งใจรักษาศีลเลยเนี่ยอารมณ์ใจเรามันจะหนักหนักมันไม่ค่อยเบาเวลามันมีอะไรกระทบใจเราเราก็หนักมากแล้วก็คิดอะไรก็หนักไม่มีความสุขเลยแต่พอเราเริ่มที่จะระมัดระวังตัวเราเองในการไม่ทำลายศีลเนี่ยพอศีลมันมาครองไว้ในใจเราเป็นผลเขาเอาจิตเราสื่อมันเบาขึ้นวันๆมันมีความสบายใจมันโปร่งใจจะคิดจะทำอะไรมันง่ายอ่ะมันมองเห็นง่ายเข้าใจง่ายคิดออกก็ง่ายความเดือดร้อนของตัวเราก็น้อยเราก็เห็นว่าผลของการที่เราเข้าใจในธรรมข้อนี้มันนำมาให้เราสบายใจเป็นสุขเราก็ขึ้นผลของการเข้าถึงธรรมก่อนเป็นอันดับแรกอาจจะเข้าถึงธรรมเพราะศีลเราเข้าใจดีอาจจะเข้าถึงธรรมเพราะเราเข้าใจในกฎของไตรลักษณญาณดีเรียกว่าเข้าถึงผลของธรรมในสิ่งที่เราเข้าใจเรื่องของขันธ์5ดีก็แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งที่มันเป็นผลของการที่เข้าถึงธรรมแม้กระทั่งคำว่าจาคะในการให้ทานที่เราเข้าถึงผลของการให้ทานแล้วเรารู้สึกว่าเป็นสุขอะไรก็ตามถือเอาสิ่งนี้ขึ้นต้นก่อนจะเร็วเป็นวิหารธรรมที่เราครองใจเราอยู่ขึ้นต้นก่อนธรรมดาถ้าเราเข้าใจในผลของธรรมข้อใดข้อหนึ่งเรื่องฟุ้งไม่มีแน่เหตุเพราะว่าตอนที่เราเข้าถึงผลของธรรมในข้อนั้นน่ะมันเป็นขั้นปฐมฌานไปแล้ว
นิวรณ์ไม่เกิดเห็นไหมล่ะนิวรณ์ไม่มีพอเราหยิบเอาผลของธรรมที่เราเข้าถึงแล้วเนี่ยเอามาครองในใจเราเนี่ยเมื่อเราเข้ากลับไปอาศัยอยู่ในวิหารธรรมเนี่ยธรรมที่เป็นที่อาศัยของจิตเราเนี่ยนะแล้วมันก็เข้าปั๊บมันก็เลยสบายจิตมันสบายนิวรณ์มันดับพอจิตมันทรงตัวในขั้นปฐมฌานเป็นอย่างต่ำเราจะทำอะไรต่อไปมันง่ายถูกลูกไม่ว่าเรื่องอะไรมันจะเข้าอารมณ์สมาธิก็ง่ายจะรักษาจิตของเราให้สะอาดขึ้นเราก็ทำได้ดีกว่ามันยังไม่ได้อยู่ในวิหารธรรมธรรมที่มันเป็นที่อยู่ของใจเรามันจะมีไม่มากหรอกนะนอกนั้นก็เป็นเขาเรียกว่ากระแสธรรมที่เราได้รับรู้มามันผ่านเราไปแล้วก็ผ่านเรามาจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อสิ่งที่อยู่ในใจเราเป็นวิหารธรรมเท่านั้นแหละซึ่งทุกคนมันไม่ได้มีเยอะแยะมากมายลูกมันมีใช้เพื่อให้ใจเรามันสงบอะตามขั้นของอารมณ์เรานะที่เราเข้าถึงถ้าคนเข้าถึงในอาชิศีลคืออารมณ์จิตมันครองศีลเป็นอารมณ์อะเขาก็จะมีความสุขทุกครั้งที่ใครปรารภเรื่องของศีลหรือว่าปรารภตัวเราเองว่าเวลานี้เราเป็นคนที่ไม่ทุศีลแล้วอบายภูมิเราปิดแล้วจิตไม่สามารถกำเริบที่จะทำลายความดีได้แล้วหมายความว่ามันไม่ทำความชั่วแล้วล่ะชั่วไม่มีในใจเราเป็นปกติอย่างนี้เราไม่ต้องกลัวว่าเรามันจะพาให้เราตกนรกถูกไหมล่ะอันนี้เป็นต้นถูกต้องบางคนที่เขาเข้าถึงอารมณ์ในศีลเป็นที่อยู่ในใจของเขาเนี่ยเวลาเขาขึ้นต้นหรือว่าเขาจะนึกถึงเรื่องนี้จะคล่องที่สุดเวลาจะปรารภกับใครก็พูดเรื่องนี้มากที่สุดอาชีศีลนั้นคนที่เข้าถึงอารมณ์พระโสดาบันจะปรารภเรื่องของศีลเป็นอารมณ์จะสอนใครจะบอกใครก็จะเอ่ยอ้างถึงสิ่งนี้นี่แหละทำให้จิตเราเป็นสุขนี่แหละทำให้เราไม่ต้องมากลับมาเกิดนี่แหละเขาก็จะพูดย้ำจะพูดไปไหนก็ไปเถอะเดี๋ยวกลับมาอีกเพื่อไปไหนไปเดี๋ยวกลับมาเรื่องนี้อีกก็จะวนอยู่กับเรื่องที่เขาเข้าใจว่าเป็นวิหารคือเป็นที่อยู่ของจิตของเขาที่มีความสุขในเบื้องนี้ตอนนี้นะระดับของอารมณ์ตอนนี้ที่เขามีความสุขใจมากเลยคือว่าเขาเข้าใจในศีลดีเขารู้สึกผลของศีลทำให้เขามีความสุขมากเขาไม่ต้องตกอบายภูมิแล้วเขาหวังเอานิพพานเป็นที่ไปได้เขามั่นใจในคนพระพุทธธรรมพระอริยสงฆ์ได้เวลาผลของทุศีลมันเกิดหมายความว่าเวลาเราไปสูญเสียอะไรอย่างหนึ่งแล้วว่ามีวิบากกรรมอะไรเข้าถึงเราอย่างหนึ่งนี่คือผลของทุศีลในอดีตมันเกิดเข้าใจว่ามันเป็นธรรมดาเพราะเราเนี่ยยังเป็นคนไม่ดีมาก่อนเวลานี้ผลของความไม่ดีมันก็ต้องตามมาทันเพราะเรายังเป็นมนุษย์เราไม่ได้อยู่ที่สวรรค์เรียกว่าพรหมนิพพานถูกไหมล่ะเขาก็ยอมรับในกฎของธรรมดาข้อนี้ว่าของมันจะพังของมันจะแตกเขาจะต้องสูญเสียอะไรพัดพรากจากสิ่งอะไรเป็นเรื่องกฎของความเป็นปกติเพราะเราเคยทุศีลมาก่อนเวลาเจ็บป่วยไข้ไม่สบายถึงขั้นเราจะต้องป่วยต้องตายหรือใครก็ตามที่ต้องมีอาการอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดามากเลยมันเป็นเรื่องปกติของคนทุศีลที่ต้องเกิดอย่างนี้ในโลกใบนี้อารมณ์ที่มันครองเป็นวิหาระก็จะอ้างถึงเรื่องศีลเป็นอารมณ์เป็นอันดับต้นเลยเขาเรียกว่าเป็นเอกคตารมณ์เป็นอารมณ์เดียวอารมณ์ในการมองพิจารณาเรื่องอื่นยังมีน้อยที่ยอมรับโดยไม่ขาดจากจิตเลยก็เลยคือว่าชีวิตนี้ต้องตายแน่ตายแน่ๆ
แต่ในความตายแน่ๆก็ยังถือเอาว่าถ้าเราเป็นคนทุศีลเราก็ตกอบายภูมิแน่ถ้าตอนนี้ศีลของเรามีความมั่นคงดีนะเราก็พ้นแน่เขาจะเชื่ออย่างไม่สงสัยนั้นวิหารธรรมคือธรรมที่เป็นที่ครองใจของคนใดคนหนึ่งแล้วดึงขึ้นมาเป็นผลปฏิบัติเริ่มต้นพอเริ่มต้นปั๊บจะจับลมหายใจจะจับภาพพระหรือจะตั้งองค์ภาวนานิมิตอะไรก็ตามทีขึ้นผลของการปฏิบัติอยู่เอาขึ้นมาก่อนเลยมันจะเร็วและส่วนใหญ่ในผู้ปฏิบัติที่เขาได้รับผลจริงๆเขาทำกันแบบนี้ทั้งนั้นนะลูกก็จะไม่ไปดึงไล่ต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมทีละหนึ่งทีละสองไล่มันช้าดึงเอาความสุขใจเกิดขึ้นในอารมณ์จิตก่อนเป็นอันดับแรกเลยอ๋อเรามีความสุขเพราะสิ่งนี้เรามีความสบายใจเพราะเราเข้าใจในธรรมอย่างนี้พอมันอิ่มใจปิติมันเกิดถูกไหมล่ะนิวรณ์มันก็ดับไหมล่ะมันก็ดับตอนนี้จะเจริญภาวนาหรือพิจารณาอะไรมันก็ไปได้สวยทำได้ง่ายขึ้นจะไม่ช้าแต่ถ้าคนไม่ได้มีวิหารธรรมเป็นที่อยู่ของใจอย่างนี้เลยเป็นผลเลยนะหลวงปู่ปานเคยแนะนำหลวงพ่อว่าให้พิจารณาเรื่องของตายลักษณายานไงเพราะมันเป็นสิ่งที่มองเห็นได้มันไม่ขัดกับการคิดถึงเนี่ยอ๋อมันจริงมันไม่เที่ยงอ๋อสิ่งนี้มันทำให้เราเป็นทุกข์จริงสุดท้ายมันก็ตายหมดพังหมดมันก็คลายเรื่องอารมณ์ที่มันสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายเข้ามาแทรกในขณะที่ต้องการดำรงจิตให้สงบมันก็ไม่เกิดขึ้นใช่ไหมล่ะตอนนั้นมันก็เข้าสู่กำลังกรรมฐานได้อย่างแนบแน่นดีครูบาอาจารย์ท่านทำกันแบบนี้นะฉันถือว่าไม่มีอะไรเลยเป็นของฉันเป็นวิหารธรรมฉันถืออย่างนั้นยังไม่เคยรู้สึกว่าฉันมีอะไรและฉันต้องมีอะไรและฉันต้องการอะไรเพราะสิ่งที่ฉันมีแล้วจิตของฉันเนี่ยพอแล้วไม่ต้องการสิ่งอื่นใดนอกกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในอารมณ์จิตของตัวเองที่มีความสงบภายในพอแล้วเราไม่ดิ้นรนแล้วเราไม่ต้องการกระเสือกกระสนดิ้นรนต้องการปรารถนาอะไรอีกต่อไปแล้วอย่างนี้เพราะว่าไม่รู้จะไปปรารถนาอะไรในสิ่งที่มันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรที่มันได้มาแล้วมันเป็นของฉันเลยฉันจะไปดิ้นรนทำไมล่ะให้มันเหนื่อยอ่ะไอ้ที่เป็นของฉันก็มีอยู่ของฉันนี่แหละไม่จะไปหาที่อื่นหรอกเพราะสิ่งนั้นเราไม่เอาสิ่งนี้มันก็ขุดขึ้นมาใช้เองความรู้ของเราเนอะมันก็ใช้ปกป้องใจเราไม่เดือดร้อนเองแล้วก็ไม่จะไปเอาที่อื่นสุขของเราสบายใจดีเวลาจะมีอะไรกระทบหรือไม่กระทบก็ไม่รู้อะรู้แต่ว่าเรื่องแบบนี้มันไม่เคยหายออกมาจากความคิดของเราเลยอะคือมันเป็นปกติขึ้นต้นอย่างไรก็ขึ้นต้นอย่างนั้นทุกครั้งหนูแล้วก็ค่อยตามลำดับสเต็ปมันต่อไปเราจะเข้าสมาธิเราก็เข้าอันนี้ก่อนเหมือนกันเข้าผลของวิหารธรรมที่เป็นที่อยู่ของจิตเราก่อนแล้วเราค่อยทำอย่างอื่นก็เราก็ว่าแล้วต่อไปอย่างนั้นไม่ฟุ้งหรอกนะไม่ฟุ้งหรอกไม่ฟุ้งจะทำไปถึงที่สุดเรื่องนิพพานก็ไม่ได้นึกฮะใช่แล
แรกๆมันเป็นอย่างนี้นะจ๊ะแรกๆสมัยเราปฏิบัติอยู่แล้วก็นิพพานติดอยู่ในสมองเลยอ่ะมันใช้คำนั้นนะตื่นหลับตื่นหลับเนี่ยไม่เคยหายใจเป็นอย่างอารมณ์อื่นเลยมีแต่นิพพานเป็นอารมณ์อย่างเงี้ยตลอดมันมีช่วงหนึ่งเหมือนกันตอนนั้นยังรักษาศีล5อยู่เลยทุกวันทุกคืนทุกวันทุกคืนเพ้อวันยังเพ้อเลยต้องใช้คำว่าเพ้อแล้วนะหลงอ่ะคือหลงรักมากเลยหลงพอใจนิพพานมากเลยอย่างอื่นไม่พอใจแล้วอ่ะปฏิเสธหมดนะแต่เรื่องนิพพานเนี่ยติดหนับเลยไม่ได้ฟุ้งอ่ะจ้ะไม่ได้ฟุ้งแต่มันเป็นเรื่องของอารมณ์อารมณ์พอไปสักระยะหนึ่งอารมณ์เหล่านี้ก็จะเริ่มค่อยๆเป็นปกติเพราะว่ามันมั่นใจแล้วมั่นใจว่าตายชาตินี้ไปเราก็ไม่ตกนรกแน่มั่นใจไงก็อารมณ์รักนิพพานก็ยังเป็นมีอยู่เหมือนเดิมแต่ว่ากระแสของตัวเราเองมันไม่แบบปูนนี่ตั้งใจอะไรมันคอยจดจ้องอย่างนี้นะเดี๋ยวนะจ๊ะดีแล้วล่ะทำต่อไปจะทำต่อไปจะนะขั้นตอนของอารมณ์มันเป็นไปอย่างนี้แหละถ้ามันจะกระโดดข้ามขั้นก็จะเมื่อบุญเก่ามันตามมาทันเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนอารมณ์ต่อได้แต่เราเดินในเส้นทางที่ถูกต้องเสร็จแล้วไม่ต้องกลัวพลาดแหละค่อยๆเดินไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็ถึงแต่คุยเรื่องวิหารธรรมมาดีธรรมอันเป็นที่อยู่ของจิตเรานะแต่ก่อนที่เราจะถึงช่วงเวลาที่เข้าใจในขันธ์ 5เนี่ย10วันก่อนหน้านั้นเนี่ยเราเที่ยวถามวิหารธรรมของเทวดาบ้างพรหมบ้างพระบ้างถามหมดอ่ะถามหมดเลยอ่ะถามเพราะอยากรู้ว่าท่านอยู่ด้วยความเป็นอยู่ของจิตได้อะไรถามก็ทั้งผู้ที่เป็นพระอริยะก็ถามไม่ใช่ก็ถามว่าอยากรู้ว่าอยู่ยังไงอยู่ยังไงเจอองค์หนึ่งท่านบอกว่าแล้วอยู่ด้วยความว่างเปล่ามันว่างยังไงวะ มันยังไงมันว่างยังไงวะก็งงก็มันยังไม่เข้าใจตอนนั้นนะมันก็งงว่างอะไรมันว่างมันอยู่ยังไงว่าว่างเปล่าท่านว่าบางงั้นเราก็ไม่เถียงแล้วนะเขาจะอยู่ด้วยความว่างเปล่าอีกองค์ท่านก็บอกว่าท่านฝึกจิตได้เป็นอาวุธยิ่งสะดุดท้าทายหัวใจเราอย่างมากเลยเกินอย่างเงี้ยก็แยกกันไว้เป็นสองประเภทนะเวลาเราจะขึ้นต้นคือถ้าเราถึงผลอย่างใดก็ขึ้นไปก่อนเลยอย่าช้าถ้าเรายังไม่มีอะไรเป็นที่ถึงผลเลยก็เอาแต่ลักษณะญาณนั่นแหละกฎของความเป็นธรรมดานะอนิจจังทุกขังอนัตตาขึ้นก่อนเลยเป็นระเบียบปฏิบัติเลยนะเท่าที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านทำได้แล้วทำกันมาท่านไม่เคยหนีกฎแบบนี้ในการปฏิบัติเลยทำนี้เป็นปกติโดยเฉพาะผู้ที่ทรงอนาปานสติได้อย่างคล่องตัวด้วยนะพอจับลมเข้านิดนึงเข้าสู่ผลของการปฏิบัติทันทีเลยแวบมันก็ไปต่อได้แล้วไม่ยากเลยนั่นสิ่งที่มันจะเป็นวิหารธรรมอยู่ในใจแต่ละคนบางคนท่านก็
เขาว่าเราอยู่ด้วยอารมณ์อุเบกขาท่านถามเต่าเขาถามปุตเต่าปุตเต่ามีวิหารธรรมอะไรล่ะเป็นที่อยู่ของใจบ้างล่ะบอกผมถืออุเบกขาครับถึงว่าไม่ค่อยจะเดินใครก็ช่างนั่นแหละนั้นวิหารธรรมก็สุดแล้วแต่มันเป็นข้อคติคิดของจิตของตัวเองนะมันจะถูกดึงขึ้นมาเสมอไว้ยับยั้งอารมณ์อื่นๆได้ดีเป็นอย่างนั้นนะแล้วว่าความแปรปรวนของอารมณ์อย่างหนึ่งความไม่แน่นอนของร่างสังขารที่พาให้เราปรุงแต่งคิดนู่นคิดนี่อย่างหนึ่งไอ้นี่มันจรมาจรไปมันไม่แน่นอนแต่ให้มันไม่เกิดไม่ได้มันก็เกิดปกติเหมือนกระแสลมมันมาถ้ามันพากลิ่นดีๆแล้วก็สบายจมูกหน่อยถ้ามันเอากลิ่นหืนๆมาแล้วก็อึดอัดจมูกหน่อยแต่มันก็มาตามลมถูกไหมล่ะถ้าลมมันไม่มีกลิ่นมันก็คงนิ่งเนี่ยมันคงไม่มากระทบเราง่ายๆหรอกนะอุปมาอย่างเนี้ยแต่จะให้มันไม่มีไม่ได้มันก็มีเรื่องราวแบบนี้เป็นปกติข้อนี้ฉันใดไอ้เรื่องที่จิตเราจะไม่คิดอะไรเลยอยู่ด้วยธรรมปิติอย่างเดียวอยู่ด้วยการอุเบกขาจิตอารมณ์อย่างเดียวถือเห็นตรงในเรื่องของความคิดของตัวเองไม่คิดอย่างอื่นเลยมันเป็นไปได้เฉพาะคนที่เขากำลังเข้าสมาธิแต่คนปกติไม่เป็นนั่นหรอกไอ้เนี่ยมันเฉพาะเวลาที่เขากำหนดเป็นสมาธิไอ้อย่างนั้นได้แต่มันเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่เขากำหนดได้นะจะเป็นกี่วันกี่เดือนกี่ปีกี่ชั่วโมงก็แล้วแต่ผู้ฝึกได้แต่โดยธรรมดาแล้วไอ้พวกนี้จิตของเรามันจะต้องคิดโน่นคิดนี่คิดนั่นเจออารมณ์อย่างนั้นแปรปรวนไปแบบนี้มันธรรมดาช่วงไหนอารมณ์ดีคิดดีหน่อยก็เหมือนกระแสลมมันอ่อนๆมันพัดกลิ่นหอมๆไหมเราสบายใจอ่ะเราสึกมันโล่งใจดีนะพอเดินผ่านเข้ามาโอ้กลิ่นมันเหม็นหืนอึดอัดอย่างเงี้ยเราก็อึดอัดไม่สบายใจแต่เราก็ห้ามสิ่งที่มันเกิดขึ้นกระทบเราไม่ได้ถูกไหมล่ะนั่นอาการของจิตที่ยังมีครองอยู่ในร่างกายที่เรียกว่าขันธ์ห้าจะไม่ให้มีสิ่งเหล่านี้เข้ามากระทบเลยไม่ได้หรอกมันมีตลอดแต่ความรู้ที่เรายึดถือไว้เป็นวิหารธรรมเนี่ยมันก็ช่วยทำให้สิ่งที่กระทบใจแล้วเกิดอารมณ์ไม่ชอบถ้าไอ้กลิ่นหอมๆมันกระทบอารมณ์แล้วเราก็รู้สึกว่าก็ดีก็หอมดีก็ไม่ได้ไปยินดีมันก็เกิดแล้วก็ดับแต่ถ้ามันหอมแล้วเราติดอกติดใจพาเราหลงไหลอย่างนี้ขึ้นมานะเที่ยวตามหากลิ่นหอมไปทั่วมันมาจากไหนมันมาจากตัวอะไรมาจากตูดของใครอะไรเงี้ย อ้าวก็มีกลิ่นจากตูดมีแล้วล่ะสมดไงตูดมันเป็นสีมันก็ออกกลิ่นของมันเนี่ยคนเอามากินเอามาดมมันจะเยอะแยะไป นะถ้ามันหลงแบบนี้ปั๊บแล้วไม่มีวิหารธรรมเป็นที่ครองใจบ้างเลยมันก็ยั้งใจไม่ได้เกิดกิเลสตัณหาไปอย่างนี้เรียกว่าสิ่งที่มากระทบเรามันทำให้เกิดความไม่ชอบใจขึ้นมาแล้วเราก็หงุดหงิดไม่สบายใจอยากจะทำลายไอ้สิ่งที่ทำให้เราไม่ชอบใจมันหมดไปเสียเนี่ยอย่างนี้มันก็มีกิเลสตัณหาถ้าไม่มีวิหารธรรมครองใจบ้างเลยมันก็สงบไม่ได้จริงไหมล่ะนั้นวิหารธรรมเนี่ยถ้าเรามีความเข้าใจในกฎของความเป็นจริงอย่างแจ่มแจ้งดีแล้วหรือว่าเข้าใจในกฎของความเป็นธรรมดาว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอย่างแจ่มแจ้งดีแล้วนะ
ไอ้เรื่องที่มากระทบแบบไหนเนี่ยมันไม่ทำให้จิตของเราเกิดความวันไหววูบวาบและวุ่นวายไปกับสิ่งที่กระทบหรอกมันก็อยู่เฉยได้แล้วท่านจะถามอะไรจะถามว่าอย่างตอนที่หลวงพ่อบอกว่าวันก่อนหน้าที่หลวงพ่อปฏิบัติเนี่ยตอนนั้นถ้าไม่ได้ช่วง10วันก่อนหน้านั้นจิตมันต่างกันหรือเปล่าที่จิตมันมีสภาพพอที่จะพิจารณาในการที่สำคัญคือความต่อเนื่องของกุศลถ้ากุศลและบุญที่เราทำมาแต่ในอดีตมันตามมานะให้ผลและมันต่อเนื่องความต่อเนื่องมันทำให้จิตที่เราคิดหาคำตอบมันไม่ละวางเอ๊ะมันอะไรเป็นเราอะไรมันไม่ใช่ตัวเราวะตกลงจิตเป็นกูหรือเปล่าวะเนี่ยมันสำหรับผมนะที่มันคล้องในตัวเราเองคือว่าสงสัยเรื่องจิตของตัวเองว่าตกลงมันใช่เราไหมเนี่ยตอนนั้นมันยังคิดไม่เป็นเรามันคิดแต่แค่ว่าถ้ามันใช่ตัวเราจริงทำไมมันไม่ตามใจเราบ้างเลยวะคิดแบบเด็กๆกันนะนั่นก็ว่าอย่างนั้นเราบอกให้มันเป็นอย่างนี้มันก็ไม่ยอมเป็นอย่างนั้นอยากให้มันหยุดมันก็ไม่ยอมหยุดคิดถ้าเรียกมาตบกระบาลได้คงเอาสไลด์กระบาลนั่นแหละเราก็ว่าอย่างนั้นมาทำให้มันไปคัดค้านนะมันค้านไอ้ของเราจริงท่านบอกจิตเป็นตัวเราตัวเรามันก็ท่านว่าอย่างนี้ว่าจิตเป็นเราจิตเป็นเราแต่ในคำนิยามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าถ้าเป็นเราจริงต้องบังคับได้ต้องเป็นดังใจที่เราปรารถนาไอ้จิตบ้าๆกูบังคับมันไม่ได้ไม่เห็นเป็นดังใจที่เราปรารถนาเลยสมัยก่อนนะมันยังไม่กระจ่างแต่ก็เลยติดเป็นคำถามของตัวเองว่าตกลงกูเป็นมึงใช่ไหมและทำไมใช่เป็นตัวกูแล้วมึงเป็นใครมาอยู่กับกูเนี่ย เอาเราคิดอย่างเด็กๆใช่ไหมล่ะมันเลยติดอยู่กับความอยากหาคำตอบมานานมากไม่ใช่แค่ชาตินี้หรอกนะมันทุกชาติเลยสงสัยมากเลยว่าตกลงกูเป็นใครกันวะไอ้เจ๊เป็นอยู่เนี่ยใช่ตัวกูไหมแล้วถ้าไม่ใช่กูอยู่ไหนเนี่ยเราก็รู้ตัวเราตลอดนั้นมันหายไปไหนแล้วมันอยู่ตรงไหนล่ะจริงๆนะตัวเราอยู่ตรงไหนกันแน่ก็อยากรู้ก็เรียกว่าไอ้บุญของเราที่เราทำมาอย่างต่อเนื่องในการสงเคราะห์คนน่ะทำบารมีของเราได้ทานบารมีนะเราก็ทำมันหนักพอทำมันหนักไอ้จิตที่มันคอยคิดแต่เรื่องดีๆชั่วๆไม่คิดตามใครเลยอ่ะใครจะด่าใครจะว่าใครจะเกลียดจะชังยังไงก็ไม่คิดตามเลยอ่ะเรื่องโกรธเขาไม่โกรธอ่ะเรื่องอารมณ์ไม่ชอบเขาที่เขาทำก็ไม่คิดอะไรที่เกลียดคิดมันคิดแต่เรื่องว่าเดี๋ยวกูก็ตายแล้วมึงอย่าบ้าๆไปคนเดียวกูไม่บ้ากับมึงแล้วแต่มึงอย่ายุ่งกับกูแล้วกันก็มันด่าแล้วไม่ยุ่งกับเราก็จบไปใช่ไหมล่ะถ้ามันด่าไม่ยุ่งกับชีวิตเราก็เป็นเรื่องกันหน่อยละเอากันหน่อยบังเอิญเขาไม่มายุ่งกับชีวิตเราไงเขาแค่แอบด่าบ้างฝากด่าบ้างแล้วก็ด่าให้ได้ยินบ้างก็แค่นั้นแหละมันก็ไม่ได้มายุ่งชีวิตกับเราถูกไหมล่ะถ้ายุ่งชีวิตกับเรามันคงแบ่งข้าวกินในบาตรมันด่าไม่พอมันเสียมาเอาข้าวของในบาตรเราไปกินด้วยไอ้นี่มันคงมีเรื่องกันแน่ มันเกินไปไอ้มันด่าก็ด่าไปจ้ะมันไม่ได้ยุ่งชีวิตเราไม่ได้แบ่งข้าวเราไปกินมันไม่ได้มาทำลายให้เราอยู่นอนกำลังนอนอยู่ๆมันก็มาแย่งที่นอนเราไปนอนไอ้อย่างนั้นก็น่าจะต้องคิดกันหน่อยนี่ไอความที่เรามีอารมณ์เดียวค
ิดแต่เรื่องดีเรื่องชั่วเราไม่ได้คิดอีกประการหนึ่งก็คือว่าเรากำลังจิตค้างคาใจเรื่องอยากรู้เรื่องใครเป็นใครกันแน่มานานอย่างหนึ่งไอ้สองเรื่องเนี่ยมันกลับเดินไปด้วยกันไงเรื่องหนึ่งคือเรื่องสังโยชน์อีกเรื่องหนึ่งเรื่องบารมีมันเดินคู่กันไปอย่างนั้นในบารมีสิบเราก็ทำในเรื่องสังโยชน์เราก็คิดจะละแต่พอดีว่าบารมีสิบเรามันเต็มมันเต็มตรงที่ว่าไอ้เรื่องมาวักแวกวุ่นวายกับสิ่งที่มาพยายามทำให้เราบั่นทอนกำลังใจเรามาขวางความตั้งการทำความดีของเราเราไม่ใส่ใจเลยมันไม่ได้มีความหมายในความตั้งใจที่จะทำความดีของเราเลยว่าตรงๆอย่างนั้นนะก็ว่าขวางเราไม่ได้ว่างั้นสิแล้วเราก็ไม่ได้กวนมันก็ไม่มากวนใจเราเลยเพราะเราไม่คิดถึงมันเลยมันก็ทำให้เราเป็นเอกคตารมณ์ไงอารมณ์ความดีมันเป็นอารมณ์เดียวมันไม่เสื่อมมันไม่มีโอกาสที่จิตของเราอยากเดินถอยหลังไม่มีอยากหยุดไม่มีอยากสนใจว่าข้องแวะในความคิดของคนอื่นไม่มีเลยทุกลมหายใจเขาออกนะไม่ใช่เป็นเฉพาะเวลาเขาติเราแล้วเรารู้สึกไม่รู้สึกว่าไม่สนใจไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นดีหรือร้ายไม่ดึงให้ใจเราอยากจะไปทึกทักกับมันเลยที่คำนึงอย่างเดียวด้วยกูก็ตายแล้วมีอะไรนักหนาก็แค่ตายแล้วก็ไม่กลับมาเกิดก็แค่นั้นคือไอ้ความคิดละสังโยคเป็นภาษาบาลีแบบนี้ไม่ได้คิดตามตำราเขาหรอกเพราะว่าไม่อยากเป็นอรหันต์แล้วเหนื่อยรู้สึกว่าอยากเป็นแล้วเหนื่อยเหนื่อยเข็ดขี้เลยอ่ะไม่อยากเป็นไม่อยากสนใจเป็นไม่เป็นไม่สนใจแล้วสนใจอย่างเดียวความจริงเดี๋ยวนี้กูตายแน่ไอ้เนี่ยสนใจไม่เลิกละคิดมากกว่าตอนที่นึกถึงนิพพานเป็นอารมณ์ได้ซ้ำไปแต่ไม่คารวะอารมณ์นิพพานได้ขึ้นสมองจะมา 5,000 ษาหลังเนี่ยอารมณ์ความตายขึ้นสมองเป็นอย่างนั้นไม่ว่าจะทำอะไรนะกูเนี่ยมันคนไม่มีชีวิตอ่ะคิดในตัวเองใครจะมาทำอะไรกับมันคนทำกับคนตายอ่ะเราพร้อมตายเดี๋ยวนี้เป็นศพเดี๋ยวนี้จะทำอะไรก็ทำมันเถอะแต่เราจะไม่ทำความชั่วเพราะเราไม่อยากตกนรกอ่ะอยากไปนิพพานว่างอย่างนั้นแต่สมัยก่อนเราตั้งใจไปนิพพานเราก็หวังจะทำบุญต้องไปนิพพานทำบุญกูจะไปนิพพานกูไม่ทำเดี๋ยวกูอดไปนิพพานอารมณ์ใจมันคนละแบบถูกไหมล่ะแต่มาระยะที่เกาะ5พรรษาหลังคือเรื่องของนิพพานเรามั่นใจแล้วมั่นใจตรงที่ว่าถ้าเราไม่ทำความชั่วเราได้ไปแน่และถ้าเราไม่อยากเกิดอีกเราก็ต้องได้ไปแน่นอนมันเลยไม่ค่อยเพ้อแล้วนิพพานแล้วมาเพ้อเรื่องความเป็นอยู่ของชีวิตในปัจจุบันอารมณ์ว่าเราจะทำอะไรก็ตามเถอะความชั่วเราไม่ทำคนอย่างเราก็แค่ตายใครจะมาเอาไงก็เอาไปเถอะไม่ว่ากันเนี่ยมันท้าทายแล้วไงท้าทายต่อให้พวกพญามารต่อให้อะไรจะฝังยังก็ฝังไปเถอะตอนนั้นไม่สนใจเลยนะแต่ห้าพรรษาแรกเนี่ยฟัดกันมันหน้าดูสนใจเขามากไปหน่อยแต่พอห้าพรรษาหลังนึงเอาไหมเอาให้ตายก็เอาดีชอบยิ่งเอาให้ตายยิ่งชอบใจใหญ่เลยอะไรคนมันอยากตายอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเลยสบายใจนั้นไอ้ความที่จะไปดิ้นรนคิดอะไรมันเหลือน้อยลงอ่ะชีวิตมันน้อยมากอ่ะเหลือแต่กิจที่ทำอะไรก็ทำไปเถอะถ้าไปทำความชั่วนะพอใจตัวเองในไอ้สองเรื่องมันไปเรื่องมันไปในทางเดียวกันไงไอ้กำลังใจเราก็เต็มใช่ไหมล่ะมันเป็นมันเข้าขั้นเอกตารมณ์ในสื่อว่าเต็มแล้วอ่ะทำอะไรก็อารมณ์เดียวนะถือว่าเต็มนะไม่ว่าแบกแล้วโลกธรรมยังไม่ได้กินหัวใจแล้วเลยไอ้ความที่อยากรู้เรื่องของใครเป็นใครมันก็ก้องขึ้นมาในหัวใจเราไงช่วงเวลาที่กุศลมันเกิดตรงที่ตอนนั้นได้ไปถวายพระสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก4ศอกเอาไว้ที่วัดแถวจังหวัดน่าจะเป็นทางจังหวัดเลยมั้ง
ช่วงกฐินพอดีตั้งใจว่าจะสร้างพระองค์หนึ่งที่มีอานิสงส์สูงมากอะให้กับท่านที่คอยปกป้องชีวิตเราดูแลพ่อแม่เราในแต่อดีตนี้เป็นต้นนะครูบาอาจารย์ท่านทั้งหลายที่สงเคราะห์เรามาเราว่าที่ผ่านมาทั้งชีวิตเราเนี่ยมันเหมือนคนเดินไปด้วยอาการที่ตัวเองไม่ได้เป็นชี้นำอะแต่อาศัยท่านผู้มีพระคุณคอยชี้ทางเราคอยผลักสายไล่ส่งเราไปอย่างนั้นน่ะกลัวไอ้ลูกหลานไอ้เร็วๆแบบนี้มันจะไปหันเหทำแต่ความชั่วใช่ไหมและถีบมันไปทางนั้นซะถีบมาตรงนี้ซิอะไรเงี้ยเราก็ระลึกได้ว่าถ้าหากว่าเราไม่มีท่านเหล่านี้คอยประคับประคองตัวเราเองนะคงไม่ถึงวันนี้จุดยืนเรานะก็เลยมองว่าอานิสงส์ของการทอดกฐินเนี่ยก็มีอานิสงส์ใหญ่แล้วก็สร้างพระองค์ปฐมก็ต้องมีอานิสงส์มากก็เลยตั้งใจทำแต่ก็ไม่ได้ว่าเรามีสตังค์นะเราไม่มีหรอกเราเป็นพระเราจะเอาเงินที่ไหนแล้วนะแต่เรามีแต่เจตนาไงมันเป็นบุญแล้วใช่ไหมล่ะเจตนาตั้งไว้อย่างนั้นพอดีเราตั้งใจอย่างนี้ก็มีคนเข้ามาแล้วว่าผมช่วยด้วยคนนู้นช่วยด้วยคนนี้ช่วยด้วยเอาช่วยกันไปช่วยกันมามันก็พอจ่ายค่าพระเข้าไปได้อย่างนี้แต่ว่ายังไม่ถึงวันทอดกฐินที่จังหวัดเลยไงมันทอดกฐินที่วัดท่าสุงมันก่อนเนี่ยน่าจะเป็นวันที่17 18วันอาทิตย์เขาทอดน่ะวันที่17ตุลามันเป็นวันเสาร์ใช่ไหมล่ะวันนั้นน่ะนั่นในช่วงที่เรากำลังระลึกอยู่ว่าเราจะทอดกฐินเราจะตั้งใจไปทอดกฐินเตรียมบอกช่างเขาเตรียมทำพระทำเจ้าแล้วก็ว่าไปนะอีกอย่างหนึ่งบุญเก่ามันก็มาให้ผลเพราะบุญใหม่มันมีกำลังสูงอีกประการหนึ่งคือกำลังใจเราก็เต็มเวลามีสิบเราเต็มไอ้ตั้งใจอยากจะละสังโยชน์คือไม่ได้คิดเรื่องสังโยชน์แต่มาเอิญว่ามันคล่องใจเรื่องสังโยชน์พอดีว่าตกลงใครเป็นกูกันแน่แล้วกูเป็นใครมันคล่องใจอยู่พอดีเรื่องของเรื่องมันก็เลยมีเวลาเอาใจมาจดจ่อหาคำตอบเรื่องตรงนี้ทั้งวันมันก็คิดอ่ะเองมันตกลงกูเป็นใครกันวะไอ้พันขั้นที่เราจะคิดด้วยตัวเราเองคนเดียวมันก็ไม่เท่ากับการถามความคิดเห็นของผู้นั้นผู้นี้ผู้นู้นแล้วก็ว่าไปนะอาจารย์คิดยังไงท่านมีอะไรเป็นที่ครองใจท่านอยู่ล่ะก็ว่าแล้วไปอย่างนั้นแต่เราก็ยังไม่ได้คำตอบที่มันคิดไปคล้ายๆกับเราอะเราต้องการพยานในการคิดถูกไหมล่ะนี่ครูบ้าเป็นคนเดียวหรือเปล่าก็ไม่ทราบอ่ะก็หลวงพ่อจะไม่ได้พูดเป็นสาธารณะแบบนี้เหมือนอย่างที่เรากำลังคิดอยู่ใช่ไหมล่ะให้ก็พูดปกติในแนวทางที่ทุกคนควรจะเดินเหมือนกันหมดอ่ะแต่ส่วนตัวเราไม่เคยเข้าไปถามเรื่องนี้นี่ก็คล่องอยู่พอมันคล่องอยู่ก็พยายามหาคนที่เขาคิดแนวเดียวกับเราอ่ะพอดีไปอ่านหนังสือของหลวงปู่ดุลท่านพูดว่ารู้ว่ามันลุ่มลึกอยู่ภายในจิตมันก็เราก็คุ้นคิดเรื่องนี้มานานไว้อย่างหลวงปู่ดุลย์แล้วก็เชื่อโดยไม่สงสัยท่านต้องเป็นพระผู้ที่พ้นแล้วในเรื่องของกิเลสตัณหาใช่ไหมล่ะคำพูดของท่านต้องเป็นจริงรู้ลุ่มลึกอยู่ภายในจิตมันจริงว่ะไอ้รู้เราก็รู้ว่ะไอ้จิตมันก็ไอ้จิตว่ะตกลงกูเป็นคนรู้แล้วเป็นกูเป็นคนจิตตัวจิตเป็นกูแล้วว่ารู้เป็นกูกันแน่ นี่ไอ้กายนี่ไม่ต้องคิดมาแล้วคิดจนเบื่อแล้วถ้าคิดอีกก็โง่ตายห่าแล้ว ไม่รู้จะไปคิดอะไรกับมันแล้วนะ ก็มองมาที่จิตเราจิตเรามันบังคับไม่ได้มันฝืนไม่ได้ไม่เป็นดังใจที่เราคิดตอนนั้นมันคิดสั้นๆคือว่าจริงๆมันบังคับได้จริงมันฝืนได้มันเป็นดังใจที่เราปรารถนาได้แต่มันช่วงเวลาต้นๆเรายังไม่สามารถที่จะสอนแล้วก็ให้เขาเข้าใจมันอย่างที่เราต้องการคือเรายังฝึกกับมันน้อยไปเราก็เลยมองเป็นว่ามันเป็นชิ้นอย่างหนึ่งที่มันอยู่กับเราแต่เสือกไม่สามารถทำอะไรกับมัน
แต่มันก็ยังอยู่กับเราไอ้เราก็รำคาญมันคล้ายๆว่าเราถ้าเรามีเด็กสักคนมาอาศัยเราอยู่แล้วเราไม่เคยสนใจที่จะสั่งสอนอบรมตัวเขาเลยเนี่ยมันก็สร้างเรื่องสร้างราววุ่นวายแล้วเราก็ว่ามึงไม่ใช่ลูกกูแต่มันไม่ไปไหนมันสึกอยู่กับเราอย่างเงี้ยแล้วมันก็หาเรื่องให้กับเราทุกวันอย่างเงี้ยเราก็ไม่เคยสอนอบรมมันเลยอ่ะปล่อยมันตามอิเล็กเคขะตามตัวมันเองถูกไหมล่ะไอ้นี่เราก็ว่ามันไม่ใช่ลูกกูไม่ใช่เด็กของกูไม่ใช่เด็กที่ควรอยู่กับกูแต่ว่ามึงสึกอยู่กับกูแล้วก็ไม่ไปไหนจากกูอย่างเงี้ยทำไงอ่ะก็เหนื่อยใจใจหาอยู่กับมันเหนื่อยทุกวันเลยอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นน่ะแล้วก็มองอุปมาเปรียบเทียบเอาว่าเป็นเพราะเรามันไม่ได้สอนเขาแล้วยังสอนเขาไม่ดีเท่าที่เขาควรจะอยู่ด้วยความสบายโดยที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับเราเราก็คิดแยกแยะว่าไอ้ตัวจิตมันคงเป็นเรื่องปกติที่มันมีสภาพอย่างนี้พอได้ยินได้ฟังอีกคำหนึ่งจากหลวงพ่อท่านพูดให้ฟังว่าจิตมีสภาพจำที่เสด็จองค์ปฐมตรัสกับหลวงพ่อนะก็เลยเอามาเข้ามาคิดคู่กันไปว่าจิตมันมีสภาพจำสองรู้ร่วมลึกอยู่ภายในจิตเราก็เริ่มมองหาคำตอบว่าตกลงทั้งมวลเหล่าๆเนี่ยจิตกูเป็นอะไรมันเป็นธรรมอย่างหนึ่งใช่ไหมมันเป็นสิ่งที่มีชีวิตจิตใจของมันเองถูกไหมมันก็มันมีสภาพจำของมันเองเนี่ยแสดงว่ามันก็มีความเป็นตัวของมันเองจำได้ด้วยแปลงรูปแปลงร่างตามความเป็นตามอารมณ์ของมันได้เองด้วยแล้วมันก็นอกจากจะจำได้ด้วยก็ดันเสกแสดงอารมณ์ตามใจมันอีกด้วยแล้วดันคิดในสิ่งที่มันจำสเปะสปะของมันออกมาได้สบายสบายโดยที่เราไม่ต้องไปสั่งไปสอนมันก็ยังออกมาได้ด้วยแสดงว่าไอ้ตัวจิตเนี่ยมันจะต้องมีอนุภาพมากทีเดียวถ้ากูครองมันได้นะใช้มันเป็นอาวุธได้ก็ไปเจอไอ้คำนี้จากท่านที่ไปถามว่าท่านฝึกจิตเป็นอาวุธมันก็ยิ่งเข้มงวดเข้ามาไอ้สิบวันเนี่ยคือมีเรื่องราวเหล่านี้มันเข้ามาค่อยๆเข้ามาทีละเรื่องละเรื่องมันพุ่งขึ้นมาในใจเราอะเราก็เอามาประมวลคิดไปคิดมาคิดมาคิดไปในสิบวันเนี่ยลงท้ายคือว่าตื่นมาตีสามวันเสาร์ที่17ตุลาก็ตื่นมาก็เดินจงกรมปกติทุกวันเราเคยเดินทุกวันนั่นแหละมันสบายอารมณ์หน่อยนะมืดๆเดินมาแล้วก็มายืนนั่งหน้าประตูทางเข้าออกไปแล้วก็เดินประมาณนี้ถึงนู่นน่ะไปจิตยืนอยู่แล้วมองไปในอากาศมันสงบดีไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เขามีกฐินแล้วเนี่ยแล้วเราไปอีกไม่กี่วันเราก็จะไปทอดกฐินนะก็นึกแค่นั้นนะนึกไปนึกมามันก็แวบเรื่องของจิตขึ้นมาสิเอ้เรามันก็เป็นผู้รู้เป็นอัตตาเป็นตัวตนที่ไม่มีรูปคิดอย่างนั้นเนี่ยลองนึกเอานะแต่อาจจะไม่ได้สามารถพูดได้ทั้งหมดที่ตอนนั้นคิดเอานะแต่คิดคร่าวๆตอนนี้ฟังว่าตอนนั้นรู้มันไม่มีรูปแต่มันเป็นตัวตนเป็นอัตตาไม่ใช่อนัตตาตัวอนัตตามันเกิดที่ขันธ์5คือร่างกายนี้เป็นอนัตตาจิตก็เป็นตัวตนแต่เป็นอนิจจังแต่ไม่อนัตตาคำว่าอนิจจังหมายความว่ามันไม่เที่ยงอ่ะมันเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนั่นเปลี่ยนเรื่อยไปเปลี่ยนจนเราปวดหัวบางทีตามันไม่ทันแล้วเถียงมันทุกวันน่ะใช่ไหมล่ะแล้วก็มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอนิจจังเขาให้แต่มันเป็นอัตตามันไม่เป็นอนัตตาคือว่ามันไม่สลายไปมันไม่มีวันตายมันจะเปลี่ยนยังไงมันก็ไม่ตายมันก็ยังคงเป็นของมันมีสภาพจำยังไงมันก็คงจำของมันอยู่อย่างนั้นน่ะจำมากจำน้อยจำเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันจะมันเป็นของมันแบบนี้แล้วก็ไอจิตนี่มันเป็นก็เป็นสมบัติของเราอย่างหนึ่งมองแยกเอาไปเป็นชิ้นออกมาตกลงอ๋อเราเป็นไอ้นี่เองวะ
เราเป็นผู้รู้นี่เองเป็นตัวของเราแท้ๆคือนี่แหละจิตเป็นธรรมดามากเลยที่มีการเกิดการดับการเป็นไปของมันแบบนี้ไม่ใช่ของแปลกที่มันเป็นอยู่อย่างนี้มันจะเป็นในสิ่งที่เราไม่ชอบมันก็เป็นอยู่เช่นนี้เป็นปกติเพียงแต่เราจะไปให้มันเข้าใจว่าสิ่งที่มันกำลังวุ่นวายกับความไม่มีอะไรเลยเนี่ยเป็นความโง่แท้เหมือนกับว่าเราดิ้นรนเป็นยาวนานนะสะสมความรับรู้มาความจำความคิดความอยากความอะไรเยอะแยะมากมายแต่ไม่ได้อะไรเลยนะคว้าความว่างเปล่ามาเป็นสมบัติแทนแล้วก็กำลังพึงรำพันกับตัวเองกูเดินมาไกลมากเลยสุดท้ายกูไม่ได้อะไรเลยแล้วกลับมาบ้านกลับมาอยู่บ้านเดิมแล้วก็พักผ่อนเลยด้วยไม่อยากไปไหนแล้วไม่อยากได้อะไรแล้วเพราะว่าอยากได้อะไรก็ฟ้าน้ำเหลวหมดเหนื่อยเปล่าเราอยู่กับตัวเราแค่นี้ในบ้านเราก็พอแล้วสบายใจตอนนั้นคิดแค่นั้นนะก็ไม่คิดว่าคิดแค่นี้แล้วมันคือผลของการละขันธ์5ได้ไม่สนใจก็ไม่ได้อยากเป็นอรหันต์แล้วนี่เลิกเพียงแต่ว่าสงสัยตัวเองว่ามันจะลืมไหมไอ้ความที่เข้าใจแบบนี้มันจะหายไปจากเราไหมเพราะมันเคยเราสงบแล้วมีกระแสธรรมผุดขึ้นมาในใจเรานะอย่างมากก็ไม่เคยเกิน7วันสักทีอะวัน2วันหาย3วันหายอย่างถึง7วันแล้วก็หายเหมือนกับว่าไม่เคยคิดอะไรได้เลยอะมันเป็นอย่างนี้มานานมากแล้วไงก็เลยไม่เคยสนใจว่าไอ้สิ่งที่รู้วันเนี้ยไอ้คืน 03:00 ของวันที่17ตุลาเนี่ยมันจะคงอยู่ตลอดไปไม่เสื่อมก็กลับไปนอนแจ๋วไหมฉันน่ะเดินเล่นๆพักยืนเข้าใจอ๋อเป็นอย่างนี้เองอ๋อเรานี่เดี๋ยวนี่เราแน่ๆเนี่ยเราไม่สงสัยแล้วมันคือหมดสงสัยไปแล้วอะตอนนั้นนะไม่คิดอะไรต่อแล้วอะเรื่องคิดไม่มีมันจบอะจบเรื่องคิดอะหาคำตอบอีกไม่รู้จะไปหาตรงไหนแล้วอะมันเราเดินไปสุดสายแล้วไปเจอตรงเนี้ยแล้วก็ไม่มีที่ไปแล้วนะคำตอบมันแน่แน่ชัดว่านี่แหละกูละไอ้นอกนั้นไม่ใช่ของกูอะไอ้จิตเนี่ยสมบัติกูแน่นอนเพียงแต่เราจะทำยังไงกับจิตของเราไม่ให้มันสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเราเองเนี่ยก็แค่นั้นก็พอรู้ว่าอ๋อมันเดือดร้อนเพราะมันอยู่แบบนี้มันก็ต้องเดือดร้อนแน่สิ่งที่มันคิดก็เป็นเรื่องปกติคิดดีคิดชั่วนะมีสุขมีทุกข์มีอารมณ์แปรปรวนดีบ้างชั่วบ้างก็เป็นปกติของมันธรรมดาเราก็ได้แต่สักแต่ว่ารู้อยู่ว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่มันจะต้องเป็นเช่นนี้กับการอยู่กับร่างกายแบบนี้สิ่งนี้ไม่เป็นเรื่องปกติแต่สิ่งที่มันผิดจากปกติที่มันเคยเป็นมาก่อนก็คือว่าสติมันเปลี่ยนไปมันไม่ค่อยใยดีหรืออะไรอาวรกับความปรารถนาอยากได้ดิ้นรนอะไรเลยเพราะว่ามองดูแล้วไม่เห็นมีอะไรไม่เห็นมีอะไรน่าอยากได้ความอยากได้มันไม่มีถ้าพูดกันแบบภาษาเพราะว่าตัณหามันหมดมันถอนความอยากออกไปสิ้นแล้วความปรารถนาหรือความต้องการอะไรมันไม่มีเหลือในใจในจิตใจของเราแม้สนิทก็ไม่มีเช้าตื่นมาก็บิณฑบาตปกติธรรมดาก็ยังถามตัวเองมันยังอยู่ไหมวะ เราลองนึกดูซิมันยังอยู่ไหมไอ้ความเข้าใจอย่างนี้มันยังอยู่กับเราไหมวะเออก็ยังอยู่วะยังเข้าใจยังไม่ต้องหาคำตอบอื่นมาเพื่อจะหาความเข้าใจอีกอ่ะมันเข้าใจว่าเราเป็นแค่นี้เราคือผู้รู้นี่แหละที่มันอยู่ภายในจิตนี่แหละเป็นตัวตนและเป็นอัตตาเนี่ยเลยนะเป็นตัวกูเลยนะพูดง่ายๆไอ้รู้เนี่ยตัวกูแน่นอนไอ้จิตเนี่ยมันเป็นตัวกูเหมือนกันแต่มันเป็นสมบัติที่เราจะต้องทำให้มันดีเราจะได้อยู่อาศัยมันแล้วมันสบายใจดีแต่ในความเป็นปกติที่มันเคยเป็นยังไงก็สภาพมันจำมาอย่างนี้มันก็ต้องแสดงกิริยาของจิตของมันโดยปกติแบบนั้นจะเป็นยังไงก็ช่างหัวมันก็ไม่สนใจมันทำไปจะมาหลายวันเข้าหลายวันเข้าเราก็ไม่เห็นอะไรมันเปลี่ยนจิตเคยเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นเคยมีความคิดยังไงมันก็คิดกับมันเหมือนเดิมเคยแสดงอารมณ์กับสิ่งที่มันเจอตากระทบยังไงหูมันได้ยินยังไงมันก็ยังแสดงกับมันอย่างที่เคยเป็นนั่นแหละชักสงสัย
สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเขาลือกันว่าคนถ้ารู้แจ้งแล้วมันน่าจะจิตมันน่าจะไม่ใช่แบบนี้นี่หว่าใช่ไหมจิตมันควรจะเปลี่ยนได้สิมันควรจะอยากสงบก็สงบอยากจะทำอะไรก็คงเป็นอย่างที่เราใจคิดอย่างนั้นนะเดินไปผ่านหลวงปู่หลวงปู่ขนมจีนน่ะในพระโบสถ์อ่ะจะมีหลวงปู่ขนมจีนใช่ไหมล่ะเราเดินแล้วเข้ามาชอบเดินในโบสถ์เนี่ยพอเดินก็ไปถามหลวงปู่ทำไมจิตผมไม่เห็นจะเปลี่ยนอะไรเลยมันก็เหมือนเดิมท่านก็ตอบมาทันควันเลยนะจิตก็เหมือนเดิมมาลูกจัดสติไม่เหมือนเดิมว่ะเอ้ยจริงเว้ย เอ้ยถ้าจะจริงว่ะเอ้ยจิตเราก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรก็จริงว่ะแต่สติเราไม่เหมือนเดิมจริงเว้ยมันรู้เร็วกว่าเก่ามันหยุดมันไม่สนใจเรื่องอะไรกระทบแล้วมันมีเรื่องพิสูจน์อ่ะตอนบิณฑบาตก็มีพระองค์หนึ่งตอนนี้ศึกไปแล้ววันนั้นเขาเกิดกวนตีนเราไงไม่รู้ให้มันขัดอารมณ์เราไงก็เดินบิณฑบาตด้วยการปกติมันก็ไม่มีอะไรแต่วันนั้นเขาแกล้งเดินช้าแบบปกติเขาเดินตามเราเรานำเขาใช่ไหมแล้วก็มีเขาแล้วก็มีพระที่ตามมาอีก 3-4 องค์เดินไปด้วยกันบิณฑบาตเวลาเดินเนี่ยก็เดินแล้วก็ไม่ได้จำบึกเลยก็เดินปกติที่เราเดินเขาก็เดินตามเราได้ปกติแต่วันนั้นเขาแกล้งเดินช้าไม่รู้ก็หมั่นไส้เราไม่ทราบนะเดินช้าเราเดินไปถึงนู่นมายืนอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็หันแวบเอ้าจะไม่มาเขาช่างโอ้แม่กูเดินต่อไปก็ช่างมาตีนมันไม่จะตีนกูเดินไปเดินไปถึงคนเขาใส่บาตรแล้วก็ยืนเรามันก็เดินมาถึงท่านเดี๋ยวเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเราบอกท่านเดินหน้าเดี๋ยวผมเดินหลังฉันเดินข้างหลังเลยปล่อยมันเดินหน้าเอาอย่าไปไหนไปเลยไปนอนสบายเชิญเลยเอาไปแล้วก็เราถามใจตัวเองเอ๊ะถ้าเป็นมาก่อนเราคงคิดไม่เลิกหาคำตอบไม่เลิกเหมือนกันนะว่ามันเอาอะไรกับกูแน่วันเนี้ยวัฒนาบุญตาทุกรอพระนะความปรารถนาเอ้ยรวยๆนะจ๊ะก็โดนทดสอบบ่อยเยอะหลายเรื่องเหมือนกันก็มองดูใจตัวเองมันก็ไม่ไปไหนนี่หว่าทำไมไม่คิดอะไรวะทำไมมันน่าจะหาฮะหาคำตอบอย่างนั้นหาคำตอบแบบนี้มันก็ไม่เอาอะไรเลยอะเออมันได้แต่บอกตัวเองไม่มีอะไรพูดแค่นั้นแหละมันพูดแทนเราอะลูกให้หมดเลยนะให้หมดเลยลูกแบ่งกันลูกนะไงจะสอบห้องเรียนนี้เรื่องไงแล้วเรียนเก่งๆลูกนะสมความปรารถนาลูกนะยินดีด้วยจ้ะคือแทนมันจะคิดแบบสมัยก่อนมันไม่คิดไงมันตอบแทนเราอะแบบไม่เห็นมีอะไรมันบอกไม่มีอะไรแล้วก็ก็จริงมันว่ะไม่มีอะไรว่ะมันไม่มีอะไรในเลยนี่หว่าเลยไม่มีอะไรเลยก็จบไงจบก็ไม่คิดอะไรต่อไม่หาเหตุหาผลอะไรทั้งนั้นปล่อยมันตามสบายคุณเดือนแล้วมันก็ไม่หาย2เดือนก็ไม่หาย3เดือนมันก็ไม่หายไปไหนก็ยังไม่คิดอะไรนะไอ้นี่มันเราจบปัญหาในเรื่องที่ต้องคอยคิดที่สบายใจอย่างหนึ่งคือว่าเราไม่กังวลแล้วอะเรื่องหาคำตอบอะไรไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอีกแล้วมันรู้สึกว่ามันสบายใจแล้วคำตอบมีในใจแล้วไงพอมันนึกคำว่าไม่มีอะไรเลยมันก็เห็นภาพไปตลอดอะสุดสายของมันอะมันไม่มีเพราะอย่างนี้ไม่มีเพราะเป็นแบบนี้แบบนี้มันได้มีเหตุมีผลเข้ามาในตัวเสร็จใช่ไหมล่ะก็สบายใจหน่อยตรงนั้นหลังจากนั้นก็คือเริ่มปล่อยตัวเราเองนะอยากรู้อะว่าถ้าเราไม่มีสมาธิเลยเนี่ยไอ้อย่างนี้จะอยู่ไหมถ้าของจริงมันจะต้องอยู่ถูกไหมล่ะถ้าของไม่จริงแสดงว่ามันพังเพราะว่าสมาธิมันพังความรู้เหล่านี้มันก็ต้องพังไปด้วยถูกไหมถ้าความรู้มันเกิดจากสมาธินะมันต้องพังแน่แต่ถ้า
ความรู้นี้มันเกิดจากความเข้าใจจริงๆมันจะต้องอยู่ไม่เสื่อมไม่ทำเลยนอนเล่นอย่างเดียวสมาธิสมาธิไม่นั่งไม่นั่งไม่ภาวนาไม่จงไม่จับไม่คิดถึงอะไรแหละทำตัวอิเล็กเคคะเล่นอย่างเดียวหาอะไรเล่นอย่างเดียวไม่ด้วยอะไรเล่นหาเกมมาเล่นเออไปขอพระเขาก็มีเกมแอบแอบไปท่านมีบ้างไหมมันมันนะมีบ้างไหมเอามันมันเลยนะเขาก็เอามาให้เล่นมันทั้งวันทั้งคืนเลยอ่ะดูถ้าใจเรามันจะเสียไหมอยากรู้เออใจมันจะเสียไหมเล่นทั้งวันทั้งคืนอ่ะเล่นไม่เลิกอ่ะกลับมาฉันอาหารเสร็จนั่งเล่นมันต่องานก็ทำไปตามปกตินะเสร็จงานหนังสือพิมพ์หนังสืออะไรก็ว่าไปเสร็จปุ๊บก็เอาเกมมาเล่นต่อยันนู่นดึกก็เล่นมาเจอเช้าก็ออกบินตาบานปกติกลับมาเล่นต่อทำเงี้ย3วัน3คืนสมาธิไม่ทำเลยนะทำมงธรรมะไม่ฟังไม่ฟังมันหมดนะเรียงพ่อก็ฟังหูซ้ายออกหูขวาทำไม่รู้ไม่ชี้มันยังอยากรู้ไงว่าจิตมันจะไปยังไงเอ้มันก็ไม่ไปไหนมันก็บอกมึงอยากเล่นก็เล่นไปเถอะก็ไม่ต้องคิดอะไรเลยก็เล่นไปสิยังว่าไปทำแล้วก็ทำไปเห็นมีอะไรมันพูดคำเดียวว่าไม่มีอะไรไอ้ที่ทำทั้งหมดเนี่ยนะไม่มีอะไรเลยแล้วพอก็ได้วะเกลียดเล่นละเลิกละฉันไม่ได้หยุดลองกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับจิตของฉันแค่นี้แล้วนะฉันลองมาปีตั้งแต่ปี41ฉันมาเลิกลองเอามาปี49 78ปีเลิกเลยนะทีนี้เกลียดละรู้แล้วอะไรที่มันจะทำให้จิตเราเสียหรือว่าเราหลุดมาจากความรู้เหล่านี้ฉันทำทุกอย่างอยากรู้ทุกเรื่องคือมันต้องพิสูจน์ให้ได้นะไม่งั้นเราก็ตอบตัวโจทย์ของตัวเราเองที่มันคล่องไม่ได้นี่นี่บนพระฉันเถอะนี่บนฉันนะฉันนั่งก่อนอย่างใช่ผมว่างเลยที่หลวงพ่อบอกว่าก่อนหน้านั้นหลวงพ่อก็บอกว่าโลกธรรมก็ไม่เข้ามาในใจเราอย่างตอนหลังที่หลวงพ่อบอกว่าสติมันเต็มโลกธรรมก็ไม่มีผลเหมือนกันตอนที่หลวงพ่อตั้งใจมันต่างกันนะครับตอนที่โลกธรรมมันไม่ได้ต่างกันหรอกครับเพราะว่าตอนนั้นไม่สนใจยังไงตอนนี้ก็ไม่สนใจอย่างนั้นแหละมันเหมือนเดิมไม่มีอะไรมีอะไรมันไม่ได้เกิดความอยากรู้อยากไปคิดเรื่องโลกธรรมอะไรเลยนะมันเป็นของเป็นกรอบข้างนอกเฉยๆไอ้ที่มันอยู่ลึกๆข้างในคือว่าเรามีทุกข์เพราะการถือเอาว่าไอ้นู่นเป็นของกูไอ้นี่เป็นตัวกูไอ้นั่นเรื่องของกูไอ้นี่มันผูกพันกับกูมันทุกข์เพราะแบบนี้การที่เรามองเป็นของกูเนี่ยไอ้ตัวนี้แหละที่มันสร้างความทุกข์ให้เรามันนับไม่ถ้วนแล้วนะแล้วเรามองไม่มีอะไรเป็นของกูเลยนี่หว่ามันคุมหมดทุกอย่างเลยคือว่าเราไม่ต้องนั่งละไอ้เป็นละโลภโกรธหลงไม่เคยคิดเลยนะมองแต่ตัวต้นจริงๆว่าไอ้ตัวที่ทำให้เราเกิดความโลภความโกรธความหลงเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดกิเลสเกิดอกุศลกรรมมันมาจากไหนกันแน่ตกลงไอ้ตัวเหตุมันที่ไหนอ๋อมันอยู่ที่ว่าไอ้เราที่มันเข้าใจว่าเราสามารถที่ทำอะไรก็ได้และเป็นดังที่เราคิดในทุกๆเรื่องคือเราอยากได้อะไรเราต้องได้อย่างนั้นเราปรารถนาแล้วก็ต้องทำมันได้มันต้องได้อย่างที่เราคิดเราจะทะเยอทะยานหรือว่าอดทนต่อสิ่งที่เราอยากได้นานเป็นชั่วกับชั่วกันยังไงก็ตามทีเราต้องได้สิ่งนี้มามันเป็นความเชื่อว่าเราจะสามารถทำอะไรก็ได้ให้มาเป็นของเราไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะอยู่
เอื้อมมือเราไกลแสนไกลแค่ไหนกี่อสงไขยกับเราก็จะเอามาได้เป็นความคิดอย่างนั้นแต่ในความคิดอย่างนี้มันมาจบตรงที่ว่ากูบ้าเหมือนคนบ้าหอบฟางเหมือนอย่างนั้นเลยบ้าคิดบ้าอยากบ้าไปคิดในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่คิดอ่ะเขาไม่อดทนเท่าที่เราอดทนในเรื่องที่เขาบ้าบ้าไม่เท่าเราอ่ะเราบ้าเอาในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่เอาอ่ะแล้วเราก็บ้าเกิดบ้าทำบ้าเกิดบ้าทำไปอย่างนั้นอ่ะแล้วก็มันชนตรงที่ว่าไม่ได้อะไรหรอกที่จริงแล้วก็ไม่ได้อะไรกับเธอไม่บ้าเท่าฉันหรอกฉันบ้าขนาดที่ว่าฉันเอาจิตแบ่งออกมาแล้วฉันก็ปล่อยให้มันไปที่อื่นและคิดว่าจิตมันต้องกลับมาเพราะจิตตรงนี้เป็นของฉันฉันบ้าหนักไปละก็อย่างอื่นมันเอามาไม่ได้ไอ้นี่ต้องเอาได้อะถ้ามันเป็นของฉันนะมันก็ต้องกลับมาหาฉันมันต้องเหมือนฉันเป๊ะเลยโคนนิ่งแล้วนี่เอาใช่ไหมล่ะเธอไม่คิดแบบนี้อย่างฉันนะฉันคิดบ้าขนาดนี้ไอ้เรื่องที่ฉันอยากรู้เนี่ยอย่างนั้นนั้นไอ้ความกระทบกระเทือนของการที่เราให้คนมามากแล้วไม่สามารถให้ความสุขกับใครได้เลยไอ้จิตเราเนี่ยมันต้องให้ความสุขได้เพราะมันเป็นของเรายังไงเสียมันต้องฟังเรายังไงเสียมันต้องเหมือนเราคิดเหมือนเราตัดสินใจเหมือนเราถูกไหมล่ะมันก็ต้องเป็นคนที่เข้าใจเราดีกว่าคนอื่นที่สุดอะจะไม่จริงหรอกไม่จริงนะเป็นไปไม่ได้ผิดกฎของธรรมดาอย่างสิ้นเชิงขนาดว่ามันน่าจะใช่ที่สุดแล้วอะเอาอย่างอื่นไม่ได้แล้วนะอย่างอื่นนี่ยังไงไขว่คว้ามาก็มันไม่ใช่แล้วไม่ใช่ของเราเอาแล้วว่าจิตกูเนี่ยแล้ววะมันอยู่กับเรานี่นะไปไหนไปกับกูนี่แหละเอามันออกมาซะแล้วลองปล่อยมันไปเสียวันหนึ่งเราตามเอากลับมาให้ได้ยังไงกูจะเอามันมาจนได้เพราะว่ามันเป็นของเรามันไม่ไปไหนแน่แต่ไม่จริงอ่ะไม่จริงก็ทำไม่ได้หรอกผิดปกติผิดกฎของความเป็นธรรมดามองๆดูแล้วใครจะเคลิ้มบ้ามันอย่างฉันคงหายากหน่อยนะไอ้เรื่องเกิดฉันเป็นของเล่นเนี่ยฉันไม่ได้สนใจเรื่องเกิดว่าทุกข์ขนาดไหนทรมานตัวเองขนาดไหนฉันถือเป็นของเด็กเล่นการเกิดฉันจึงเกิดเป็นของสนุกไปแบบนั้นมาทุกชาติเกิดอยากรู้เกิดอยากเล่นอยากลองอยากรู้อยากเล่นอยากลองมีแค่นั้นแหละการอุบัติเกิดนะเกิดโน่นเกิดอยากเกิดลองไปนี่เกิดลองเกิดเป็นอย่างนั้นลองเกิดเป็นอย่างนี้ดูสิกูจะเป็นยังไงกูจะคิดอะไรกูจะทำอะไรแล้วทำแล้วมันจะเกิดอะไรฉันน่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์เนาะทฤษฎีแยะทดลองไปทั่วไปหมดอะเป็นอย่างนั้นและไอ้ความคิดบ้าๆนี่เรานี่มันโง่สุดท้ายเลยไม่ได้อะไรเสียเวลาเสียพระพุทธเจ้าซะต้องนานแล้วก็ดีไอ้เป็นอย่างนั้นลูกเอาพระไปชั้นเดี๋ยวตายอะไรอะไรเสียงยังได้ยินอยู่คุยอีก15นาทีมาฉันอาหารกันนะพระใหม่ได้นะที่มาฉันอาหารกันนะไอ้ฉันเล่าเนี่ยจะไม่สนใจว่าเราพูดมันคุยโอ้โอดหรอกนะเพราะฉันสีเป็นเรื่องธรรมดามากเลยแล้วว่าไปตามจริงยังไงก็ว่าไปตามจริงอย่างนั้นเราไม่ได้สนใจเรื่องมรรคผลมานานแล้วเราไม่เคยอยากเป็นอะไรเลยอยากเป็นไม่อย่างที่ใครอยากเป็นเลยสักนิดเดียวในหัวใจก็ไม่เคยอยากมีแล้วมันสิ้นไปตั้งแต่พรรษา5แล้วหมดอารมณ์บอกตรงหมดความอยากแบบไม่มีเหลือเยื่อใยเลยนะเชื้อสนิทที่อยากจะถึงนี่ไม่มีเลยนะที่ต้องการอย่างเดียวคืออยากให้ตัวเองไม่มีทุกข์เราจะไม่มีทุกข์เพราะอะไรวะมันต้องมีทางได้เพราะว่าพระพุทธเจ้ายังทำได้นี่วะแล้วท่านคิดอะไรล่ะ
ทำไมท่านจึงไม่ทุกข์ได้นั่นน่าสนใจไหมล่ะมันก็อยากรู้เหมือนกันนะก็เอาแค่นั้นพอเราไม่รู้สึกเราพ้นจากเรื่องที่ทำให้ใจเราทุกข์ได้เพราะมันเข้าใจอย่างนี้เองอ๋อมันนี่เองหรือที่ทำให้เราไม่ต้องทุกข์พระพุทธเจ้าเนี่ยสุดยอดมากเลยไม่มีใครเสมือนพระองค์เลยคำพูดเพียงคำเดียวเนี่ยทำให้คนไม่ต้องทุกข์ได้เนี่ยไม่รู้จะไปเอาคำจากใครเข้ามาพูดให้เราได้ยินแบบนี้นะแค่บอกว่ามันไม่ใช่ตัวของเรานะนี่ไม่ใช่ตัวเรานี่ไม่ใช่ของเราเราไม่มีอะไรในมันหรอกนะเรื่องของมันก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องอะไรกับเราเลยนะลองคิดดูสิถ้าเป็นของเราจริงมันต้องบังคับได้ต้องฝืนได้ต้องเป็นดังใจปรารถนาแค่นี้คำพูดของพระองค์แค่นี้ไม่ต้องเยอะต้องแต่งแยะแล้วนะแค่นี้ก็ไม่เหลือซากและทุกข์อ่ะประหลาดมากเลยเราว่ามันอัศจรรย์มากเลยว่าใครจะรู้คำแบบนี้แล้วมาสอนให้เราพ้นได้เนี่ยเราเวียนว่ายตายเกิดมาตั้งนานยังนึกไม่ออกเลยอ่ะไปหาเรื่องอื่นหาตะบันเรื่องอื่นแล้วก็เยอะแหละไอหาคำตอบแบบเนี้ยไม่เคยเจอยังคิดว่ากูทำอะไรกูก็ต้องทำได้ถ้ากูคิดจะทำสักอย่างกูต้องได้มันมาคิดอยู่แค่นั้นจนเป็นคติประจำตัวเองว่าถ้าเราได้ทำเราต้องทำได้ถ้าเราทำไม่ได้คือเรายังไม่ได้ทำและถ้าตายไประหว่างที่ยังทำไม่เสร็จก็ไม่ยอมหยุดที่จะทำต่อด้วยเดี๋ยวกูไปทำชาติหน้าต่อได้เอาไว้ชั้นเดียวเรื่องบ้าๆพอสมควรนั่นแหละเป็นอย่างนั้นในเรื่องแพ้กับใจตัวเองเนี่ยที่จะเอาให้ได้นะไม่มีอะยังไงต้องเอาให้ได้แล้วเวลามันเสียเวลาไหมเสียเวลาเชื่อพระสักก็ดีแล้วพอมันเราเห็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกแล้วมันมีความสำคัญแก่ตัวเราเองเราจึงไม่อยากที่จะพูดเรื่องอื่นให้เธอเข้าใจที่อยากจะพูดมากที่สุดคือเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องอย่างนี้อย่างเดียวเป็นสิ่งเดียวที่อยากจะเอ่ยให้เธอได้คิดได้แล้วก็รับรู้ได้ว่ามันเป็นสิ่งเดียวนะที่เธอจะพ้นทุกข์ได้เพราะการคิดตามที่พระพุทธเจ้าบอกไม่มีการคิดอื่นใดที่จะหลุดออกมาจากความทุกข์ในใจของเราได้ดีเท่าเลยเราพิสูจน์มาแล้วเยอะแยะมากมายเพราะเราเห็นว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่มีค่าสูงสุดในความเป็นมนุษย์และในความเป็นจิตของคนที่จะหลุดออกมาจากการวนเวียนเดียวกับสิ่งที่ตัวเองหมกมุ่นอยู่นะไม่มีใครสามารถบอกได้ดีเท่าคำพูดประโยคนี้เลยในข้อสกายยทิฏฐิเนี่ยนะที่มาร้อยรัดจิตใจเราไว้อย่างเหนียวแน่นจริงอย่างที่พระท่านแสวงหากันมาแล้วคิดตามพระองค์แล้วพ้นได้นะมันมีอันเดียวเรื่องเดียวจริงๆนอกนั้นก็เป็นเค้าเรียกว่าเป็นหนทางที่นำไปสู่การที่เราจะคิดได้มันก็มีเรื่องของบารมี10ประการนั่นแหละอันนั้นคือตัวที่เธอต้องคำนึงถึงให้มากไว้ส่วนบุญบาปมันไปตามวาระมันเอาแก่ใจเราไม่ได้หรอกนะเพราะฉันเคยคิดว่าทำไมกูไม่ได้สักทีตอนอยากนะฉันถามพระเนี่ยนับไม่ถ้วนเมื่อไรผมจะจบกิจถามเราได้มโนเราก็ถามอยู่นะเมื่อไรผมจะจบกิจสักทีแหละมีคำตอบง่ายง่ายยังไม่ถึงเวลาลูกยังไม่ใช่เวลานี้ลูกรออีกหน่อยนะลูกนี่เป็นคำที่เบื่อฟังมากเลยตอนหลังใช่ไหมฉันก็เหมือนม้าพยศอะเลิกแล้วผมไม่ฟังแล้วคำพยากรณ์ไม่อยากรู้แล้วไม่ต้องการคำพยากรณ์ไม่ว่าคำพยากรณ์อะไรก็ไม่ต้องการอยากรู้อยากฟังจากพระองค์แล้วไม่เอาแล้วและไม่อยากเป็นด้วยนะไม่อยากได้ไม่อยากเป็นไม่อยากฟัง เอาพยากรณ์ก็ไม่เอาเข็ดหลาบ
เรื่องคำพยากรณ์ไม่อยากฟังอยากรู้ด้วยตัวเองถ้าตัวเองพิสูจน์มันไม่ได้ไม่รู้สิ่งนี้ว่าถึงจริงหรือว่าเป็นตามที่พระพุทธเจ้าสอนจริงก็อย่าเลยอย่าไปเอาอย่างอื่นเลยฉันไม่เอาอย่างอื่นแน่ฉันเอาเรื่องของที่มันต้องแตะต้องได้มันต้องรู้ได้พิสูจน์มันได้แล้วก็ต้องมีเหตุมีผลที่พิสูจน์ได้ด้วยว่ามันเป็นอย่างนั้นได้เพราะอะไรมันมาจากไหนจึงเกิดสิ่งนี้จึงเป็นอย่างนี้ถ้าสิ่งเหล่านี้มันไม่สามารถประมวลให้เราเชื่อได้ว่ามันอยู่เป็นมันเป็นเรื่องที่เรากุมสิ่งเหล่านี้ไว้ทั้งหมดแล้วนะฉันก็จะไม่หยุดคิดก็คิดดูกี่ปีอ่ะ41ถึง47 48แล้วเรานั้นว่าฉันจะเลิกคิดน่ะ49ที่จําได้นะตั้งแต่ปี49 49 50 51 52เนี่ยมาถึงปีเนี้ย55เลิกแล้วขี้เกียจคิดแล้วพอพิสูจน์มาเยอะแล้วอยากรู้มาเยอะแล้วพอแล้วพอเข้าใจแล้วไม่มีเรื่องจะต้องอยากรู้ต่อไปแล้วตอนนั้นปล่อยแล้วก็หัวใจพระศาสนาเรียกว่าหัวใจในสิ่งที่เป็นพระไตรปิฎกอันนี้อันเดียวไม่มีอย่างอื่นพยายามนักหนาคือว่าทำอย่างไรให้เธออ่านข้อความเหล่านี้แล้วมันไม่ต้องรู้สึกหนักใจแล้วเมื่อเราเอาไปคิดแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันไหลลื่นเข้าไปหาคำเหล่านี้แล้วมันเข้าไปถึงใจเราง่ายสิ่งเดียวที่เราอยากจะทำให้พวกเธอได้เป็นอย่างนั้นอยู่ทุกครั้งที่สอนนะพยายามมากก็แค่นี้แหละเรื่องอื่นไม่ค่อยอยากเน้นหรอกนะอภิญญาสมาบัติเนี่ยเราเห็นพวกที่เขาเล่นกลน่ะมายากลน่ะแล้วเขาได้อภิญญาจริงๆนะมีคนเป็นคนจีนอายุประมาณยังแค่20กว่าๆ30ไม่เกินนั้นน่ะนะคิดว่าประมาณไม่เกิน30ปีอ่ะยังหน้าตายังหนุ่มๆอยู่เลยนะตานิ่งมากเป็นคนจีนเขาชื่อหลูเชียงถ้าจำชื่อไม่ผิดนะ LU แปลว่าอ่านว่าอะไรลู่เชียงลู่เชียงCH อะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วจะทำเนี้ยแป๊บก็ดื้อแล้วก็หายแก้วเนี้ยสองใบเนี้ยจะปิดหน่อยเดียวมันคล้องกันได้อะแล้วก็ว่าเลิกเลยอภิญญาจืดหมดอารมณ์อยากเล่นมันเล่นซะแบบนี้หมดอยากเล่นหมดค่าเลยไม่รู้จะอยากจะทำไปทำเพื่ออะไรเลยมันคือคนไม่ต้องมีศีลมีธรรมแล้วนะเขาก็เป็นคนปฏิบัติแค่ทรงสมาธิกำหนดใจทำไม่ต้องทำอะไรนึกแค่มันเป็นอะไรก็เป็นอย่างนั้นนึกจะทำให้มันนึกกันเป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นเขาบอกอะไรนะไอ้ภาษาไทยเขาว่าอัศจรรย์เขาพูดถึงว่าอัศจรรย์เกิดความอัศจรรย์ให้ดูนะ แล้วก็ทำอย่างนั้นเขาไม่ได้บังอะไรเท่าไหร่ก็แค่นี้ธรรมดาครับเป็นแบงค์ฉีกปั๊บเป็นเหรียญปุ๊บมายากลบ้าอะไรแบบนั้นนะถ้าไม่ได้ปัญญาจะเรียกไงถ้าคนได้ปัญญาจริงเขาได้จริงๆแน่นจริง คือคนก็แค่ตาตื่นนะงงอ๋ออภิญญามาทำแล้วเขาเล่นดูแค่ตาตื่นเฉยๆนี่นะแล้วมันก็ล็อกกิ๊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 กจบทำแทบตายแค่นั้นแหละไอ้เนี้ยเขาเล่นมายากลแล้วเขาได้สตางค์เขาโชว์นะแล้วก็ได้เงินได้ความชื่นชมเป็นที่รู้จักเห็นไหมล่ะแล้วก็ได้รายได้จากการที่ไปแสดงมายากลที่ไหนๆเนี้ยก็ไม่ต้องทำอะไรมันต้องพกอะไรไปนี่หยิบไอ้นู่นหยิบไอ้นี่หยิบไอ้นั่นเด็ดใบไม้มาสดๆเนี้ยฉีกปั๊บกำสองทีติดเหมือนเดิมเอาไปติดต้นไม้เหมือนเดิมด้วยยังกระดิกได้เหมือนเดิมเลยมายากลบ้าเลยอันนี้มาอภิญญาชัดๆไอ้ช้อนงอเล่งเด็กๆอ่ะไอ้นี่มันจิตมันบังคับก็
คือที่คือเป็นเดวิดเขาเสื่อมไงกำลังก็เสื่อมเขามันมากๆเรื่องสตรีไปหน่อยสมาธิเลยเสื่อมเงียบเงียบไปแต่คนนี้เขาคนจีนน่ะทำได้เขามานั่งนึกว่าจะสอนทำไมว่าปัญญาหมดแล้วจะมาแนะนำทำไมว่าแล้วใช่เขาได้ไปเพื่ออะไรกันเนี่ยมันก็แค่นี้หลวงพ่อพูดจริงนะอภิญญาก็ของเด็กเล่นก็แปลว่าเล่นๆมันเล่นจริงๆก็แค่ทำเล่นๆนึกเล่นๆมันก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนู้นไม่ได้มีอะไรที่มันน่าตื่นเต้นตรงไหนเลยนะไอความอัศจรรย์มันไม่ได้เป็นของประหลาดอะไรเลยกลายเป็นของโชว์แล้วอะอีกหน่อยจะมีเยอะนะอภิญญาที่ก็เป็นแบบนี้จะมีเยอะขึ้นเพราะว่าเขาฝึกกันเป็นโรงเรียนน่ะเป็นโรงเรียนฝึกที่ทางทิเบตเหนือทางประเทศจีนมีสำนักฝึกอภิญญาสมาบัติมีที่รัสเซียมีฮะที่นั่นน่ะเขาฝึกอภิญญากันเยอะมีอยู่ก็ได้นะเมืองไทยก็มีแต่เขาไม่ได้โชว์แต่ไม่ได้เป็นพวกแสดงมายากลไงแต่ก็อยู่ในป่ากันพวกเด็กๆก็อยู่ในป่าก็มีแต่อภิญญาสมาบัติก็เยอะไปยังไม่ได้ออกมาให้เธอเห็นว่าเดี๋ยวเธอก็ร้องว่าแค่นี้นะอภิญญาหมดท่าเลยทำแทบตายถ้าเอาไว้ให้มีคนมันเกิดความเริ่มใสในพระศาสนาก็ยังดีหน่อยแต่ถ้าเอามาโชว์เล่นกันแบบนี้เก็บตังก็หมดแล้วหมดกันหมดอยากเลยก็ อยากทำให้พวกเธอได้เลยหมดอยากทำเลย